สวัสดีครับปอนราวิทย์นะครับภูวินนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับมินแมกซีนนะครับผมในคอลัมน์มินเอสเคปครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีบรรยากาศดีๆมาให้ทุกคนดูถ้าทุกคนดูวิวข้างหลังนะโอ้โหทุกคนอาจจะคิดว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยเรามาด้วยทีมสเตย์เคชั่นด้วยความที่ว่าเรายังอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพเราก็ยังสามารถหาโลเคชั่นดีๆแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่คอคูนะครับผมเป็นรีสอร์ทครับผมซึ่งบรรยากาศมันสวยมากใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยเรายังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะมาทำให้ทุกคนดูกันกิจกรรมแรกก็คือการจัดดอกไม้นั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมครับผมและตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะมาจัดดอกไม้กันนั่นเองนะครับผมแต่พี่ต้องขอถามก่อนว่าเราเคยจัดดอกไม้หรือเปล่าแหมถามแบบนี้ดูถูกผมไหมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็ไม่เคยเหมือนกันแล้วพี่ล่ะเคยไหมไม่เคยเหมือนกันหวังนี่จะครั้งแรกเลยที่มาจัดดอกไม้ดังนั้นผมว่าเราสองคนอ่ะถ้าไปแบบเนี้ยไม่รอดหรอกเราเรียกตัวช่วยมาดีกว่าขอเชิญพี่มุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดแบบไอเคปาน่าไม่ได้ยากมากแต่ว่าเรามาเน้นว่าฟอร์มอันไหนมันจะสวยมากกว่าไอการจัดแบบไอเคปาน่าใช่ไหมมันคือยังไงเหรอครับมันจะเป็นการจัดแบบญี่ปุ่นโอเคเราจะใช้เป็นจานอาเลือกของไทยก็ได้ผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันผมเอาอันนี้แล้วครับโอเคได้ก็คือปกติมันจะจัดในภาชนะแล้วเราก็จะใช้สิ่งนี้ที่เรียกว่า flower frog จะเป็นการจิ้มดอกไม้ลงไปจิ้มดอกไม้ใช่แทนที่เราจะจัดเป็นช่อผมก็นึกว่าเอามาจิ้มเล่นๆเฉยๆเมื่อกี้หลังเซตนั่งทำอย่างนี้อยู่ก่อนอื่นเราต้องใส่ flower frog เข้าไปแล้วเราต้องเติมน้ำก่อนครับเดี๋ยวจะลอยขอบคุณครับเติมนิดเดียวเนาะให้แบบดอกไม้มันพออยู่ได้เราจะใช้ดอกไม้ที่มาจากสวนโคคูนทั้งนั้นเลยธรรมชาติจากสวนเป็นดอกหญ้าก็มีเรามาเริ่มกันดีกว่าเริ่มยังไงครับผมโอเคก็เลือกดอกไม้ดอกไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบเลยใช่ไหมครับหยิบเลยอ๋อเป็นเอาอันนี้อันนี้ละกันอันนี้ละกันโอเคอย่างแรกเนี่ยก้านของพี่อ่ะมันค่อนข้างใหญ่อยู่แหละมันปักอ่ะคงจะอยู่ลองดูเลเวลกับแจกันตัวเองว่าชอบหรือยังเราอาจจะตัดให้มันสั้นลงอย่างเงี้ยผมก็น่าจะต้องตัดเนาะไม่งั้นมันก็สูงไปใช่ผมน่าจะไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าหรือเปล่าไม่ต้องตัดหรอกแล้วเราตัดเสร็จปุ๊บก็เอาจิ้มลงไปเลยใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่สนุกกับไอเคปาน่าเนี่ยก็คือมันมีตะปูช่วยใช่ไหมคือเราสามารถเอียงดอกไม้ไปทางไหนก็ได้อารมณ์ประมาณแบบนี้ใช่ไหมครับภูวินตัดดอกไม้ไปยังเริ่มเข้าใจแล้วแล้วเราก็เอาใบเล็กๆเนี้ยมาเสริมก็ได้จริงๆไอเคปาน่ามันจะไม่ได้เน้นการจัดให้เป็นช่อใหญ่ๆมันจะเน้นการดูฟอร์มให้เข้ากับแจกันมากกว่าใช้แบบสติเวลาเราจัดอะความเงียบอะไรเงี้ยในการแบบบำบัดตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนเทอราปีครับผมก็ไม่รู้ว่าไมจับได้หรือเปล่าแต่ก็เทอราปีด้วยเสียงฝนนะครับเทอราปีด้วยเสียงฝนโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนทริคอีกอันนึงก็คือสมมติเราอยากจะแบบใช้อันเล็กๆอ่ะแต่ว่าก้านอ่ะมันเล็กมากแล้วมันจิ้มในตะปูแล้วมันไม่อยู่เราสามารถจะใช้ก้านอันที่หนากว่าแล้วเราก็ปักอันเนี้ยเข้าไปในอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะอยู่อันนี้เราชอบคอนี่เห็นไหมได้แล้วอันเล็กๆผมแบบนี้พอได้ไหมครับได้นะสวยนะชุบๆๆๆชุบเฮ้ยไหวไหมนี่หัวจะน่าศิลปะก็อย่างนี้เหรอนะไม่มีจริงจริงมันแค่นี้ก็ได้แล้วจริงเหรอใช่ก็ได้แล้วหรืออยากจะแบบแอดกิ่งไผ่เข้าไปนะตัดออกจริงจริงแล้วก็ไม่ยากเลยนะฮะถ้าใครอยากจะลองเล่นอยากลองทำก็ไม่ยากเนาะก็คือต้องมีหัวทางด้านศิลปะนิดนึงไม่ต้องมีผมก็ไม่มีเลยอย่างอันเนี้ยเห็นป่าวว่าฟอร์มมันแบบมันเอียงสวยเราก็อาจจะแค่เล่นกับมันเสียบมันข้างๆเนี้ยเออหรืออย่างนั้นก็ได้ฝีมือดีฝีมือดีนะอุ่นดูของเขากับของเราสิดูของพี่เขาเทียบกับของเราก็ดูของพี่กันเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ดูสะอาดของผมมาดูรกพี่ว่าของทุกคนสวยนะดูท่าทางแล้วการตกแต่งบ้านหรือการตกแต่งอะไรจะไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ผมก็เช่นกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะทำเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากมากนะขนาดเราสองคนที่ไม่ค่อยเก่งทางด้านศิลปะก็ยังพอทำได้อยู่เลยดังนั้นใครที่อยากจะกลับไปที่บ้านแล้วอยากให้บ้านมีสีสันมากขึ้นหรือให้บ้านสวยงามมากขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีที่ง่ายๆมากๆเลยครับที่จะทำเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติเข้าไปในบ้านของตัวเองนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองเอา finish product มาให้คนดูกันดีกว่านี่พอแล้วนี่ขนาดเราจัดกันเร็วๆนะเนี่ยแล้วก็ครั้งแรกเนาะถ้าเกิดจัดกันนานๆน่าจะสวยกว่านี้อีกใช่ใช่แต่งเรื่อยๆงั้นผมว่าเรามาแข่งกันดีกว่าให้พี่มุกเป็นกรรมการของใครสวยกว่ากันแล้วของเราเนี่ยมีดีไซน์แบบไหนมีสตอรี่แบบไหนดีกว่าได้ผมว่าเริ่มจากพี่เลยก่อนไหมเริ่มจากพี่ก่อนก็ได้ถ้าเกิดพูดถึงคอนเซ็ปต์นะครับผม
อันนี้นะครับก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอนิเมะแหละครับผมอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่าเวลาผมเห็นแล้วผมนึกถึงการ์ตูนเรื่องนารูโตะอ้าวฮะดอกไม้มันยงไปนารูโตะยังไงไหนๆๆพี่อธิบายหน่อยก็นึกถึงแบบว่าตอนที่แบบเวลาเขาแบบวิ่งอยู่ในป่าเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบเห็นพวกดอกไม้พวกเนี้ยส่วนของผมนะครับผมพูดได้เลยว่าของผมเป็น abstract art มาในสไตล์ abstract ดูน้องก็ใช้ศัพท์สิครับเพราะว่าผมมั่วครับไม่มีหลักการอะไรเลยผมคิดว่าไหนดีก็ใส่ลงไปครับครับก็น่าจะเป็นฟิลเหมือนอารมณ์เหมือนเดินในสวนของโคคูนนะไปเอาดอกไม้เขามาใช้ก็อ่ะเดินในสวนของโคคูนก็จะเป็นอารมณ์สวยๆแล้วสบายสบายครับผมครับพี่ต้องตัดสินไหมเนี่ยว่าพี่ชอบของไทยมากกว่า ไม่ต้องตัดสินเลยทำไมอ่ะผมยอมน้องเขาเลยครับของน้องเขาดูแบบว่าสว่างดูไบรท์กว่าแต่ผมชอบผมพี่นะมันดูเรียบง่ายดีมันดูไม่เกะกะผมว่าผมมันดูเกะกะไปนิดนึงเรียบง่ายสิเพราะว่าจัดประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วผมก็ไม่ต่างกันหรอกครับสวยทั้งคู่เลยถ้าเรามีเวลานานกว่านี้ก็คงจะแบบบาลานซ์ได้ดีกว่านี้มากครับผมว่าครั้งแรกก็คือสุดยอดครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับมากมากค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่มุกมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยพวกเรากันในวันนี้โอ้เมื่อกี้นะครับจัดดอกไม้ทีนี้คุณเหนื่อยมากเลยอ่ะจริงเหรอเออต้องกินข้าวหน่อยละคุณจัดดอกไม้เลยหรือคุณหิวเนี่ยผมหิวครับแล้วต่อไปเนี่ยเราไปกินข้าวสบายสบายกันดีกว่านะครับครับผมครับผมแล้วเมื่อกี้นะครับผมเราก็ได้ทำการจัดดอกไม้มาเสร็จแล้วครับแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามีของกินมากมายเลยนะครับผมน่ากินมากเลยแต่ละอย่างไหนพี่แต่ละอย่างอย่างแรกนะครับอันนี้นะครับผมแกงหมูชะมวงครับแกงหมูชะมวงแล้วอันนี้ปลาผัดกะวานครับผมว่าครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูผัดกะปิครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเป็นแห้เกินแห้เกินใช่ใช่หรือเปล่าใช่ครับผมครับใช่แหละครับเคยกินไหมครับไม่เคยครับผมครั้งแรกเลยยันก็ต้องลองชิมไหมใช่ต้องลองชิมดูแล้วแต่ผมจะบอกว่านะไม่ใช่แค่อาหารที่ดูดีและดูน่ากินครับผมวิวข้างหลังเราเนี่ยดูสวยมากใช่ครับวิวข้างหลังดูคือที่นี่เนี่ยเน้นเป็นสไตล์แบบสไตล์ชิลๆสไตล์สบายเหมือนเรามาอยู่ริมคลองเรามาอยู่ริมแม่น้ำก็บอกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆแล้วก็ดูสบายมากๆเลยครับคือตอนนี้พวกเราก็หิวกันมากๆแล้วก็ต้องขอตัวไปทานอาหารกันก่อนนะครับผม Cheers Yeah ลองชิมดิหอมอ่ะอันนี้หอมมากเลยสุดยอดลองชิมดูดิแล้วอร่อยอ่ะแกงหมูชะมวงวันนี้นะครับอากาศก็ดีมากใช่ดียังไงเหมาะกับการที่จะแกล้งใครบางคนนะครับผมคุณพาผมไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยลงไปด้วยกันนะแต่วันนี้จริงๆแล้วอ่ะถึงฝนตกอ่ะแต่ว่าอากาศดีมากเลยนะใช่อากาศดีมากใช่หลังจากฝนหยุดตกเราก็ดีมากใช่เราก็อยากจะพาคนลงน้ำแต่จริงๆแล้วตรงนี้สวยใช่ครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวชมที่นี่นะครับผมที่นี่ก็คือโคคูนนะครับอยู่แถวตรงเมกะบังนะฮะสามารถเสิร์ชได้ใน Google Map ได้เลยนะครับผมครับผมเคยไปเที่ยวที่นี่กันอะไรกันไปคิดแต่ทำงานรู้กันไหมยังไม่มีเลยเพราะจริงๆไม่มีสถานการณ์โควิดไปไหนไม่ได้อยากไปต่างจังหวัดอันนี้ถือเป็นสเตย์เคชั่นไว้ก่อนอยู่ครับผมแต่ว่ารอบต่อไปขอไปต่างจังหวัดแล้วกันล่าสุดเห็นว่าแฟนมีติ้งจบไปใช่ครับผมก็มาแฟนมีติ้งจบไปทำงานทุกวันเลยครับขับมาพักผ่อนครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็อาจจะยังเจอแฟนๆทุกคนไม่ได้นะครับผมแต่ก็คิดว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันครับผมพวกเราก็จะพยายามส่งมอบความสุขให้ทุกคนผ่านทางออนไลน์นะตอนนี้แต่เดี๋ยวไว้เจอกันครับครับผมครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทางมินมากนะครับผมที่ทำให้พวกเราได้มาพักกันในวันหยุดครับผมก็สามารถติดตามพวกเราทั้ง2คนได้ในมินแมกกาซีนวอลุ่มที่6คอลัมน์มินเอสเคปนะครับฝากกันดูด้วยนะครับผมมีทั้งบทสัมภาษณ์และอื่นๆอีกมากมายไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับผมสำหรับวันนี้เราส่งคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเจอกันบ๊ายบายพอดีว่าพี่น่ะหายจากการว่ายน้ำมานานเออก็เลยอยากโดดน้ำสักหน่อยขนาดนี้เลยเหรอใช่ไม่ไหวแล้วก็มันก็ถึงใจเย็นอย่าพึ่งสิลงไปด้วยกันป่ะไม่เป็นไรถ้าพี่อยากลงผมให้พี่ลงกันพี่เลยลงไปผมด้วยนะลงไปด้วยกัน